กินปกโพก็ออกมาในวันแรกก็หมดนับโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะมี8ใบไอ้ลือองค์จริงเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นแอกถ้าใครเจอพระพิมพ์นี้เนี่ยถ้าเราดูเนื้อเป็นดูภาพคาบกลุเป็นนะครับก็จะได้เปรียบไม่เหมือนของปลอมของปลอมก็จะกระด้างกระด้างพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่หาชมได้ยากมากใครได้ดูได้ชมบ่อยๆเนี่ยก็ไม่แน่นะครับไปเจออาจจะเจอได้อาจจะถ้าถามว่าในตอนพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์หนานแซมนะครับครับสร้างวาระเดียวเหรอครับหรือว่าท่านสร้างท่านมีการสร้างเรื่อยๆสมเด็จที่มีตัวหนังสือจีนสมเด็จโตท่านได้สร้างไหมครับวัดเกศชโยครับมีพิมพ์คะแนนไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านท่านอาจารย์สมานนะครับที่พันทิพย์งามวงวานชั้น3นะครับวันนี้ผมก็อยู่ท่านกับท่านอาจารย์สมานนะครับท่านอาจารย์สมานเป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับและเป็นกรรมการตัดสินพระเบญจภาคีนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเต๋อสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับวันนี้ท่านอาจารย์จะให้ความรู้เรื่องสมเด็จบางขุนพลปลกโพซึ่งหาดูยากมากยากมากแล้วประวัติอะไรพวกนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับปกโพและความนิยมหรือว่าพระที่มีอยู่เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเมื่อตามประวัติแล้วก็เล่าต่อกันมาเมื่อปีพ.ศ.2500จอมพลประภาสจารุเสถียรได้ทำพิธีนะครับทำพิธีเป็นทางการนะเมื่อออกพระกลุ่มที่ตกเบ็ดมั่งขโมยออกมาขโมยเอากระแฉลงกระทุ้งออกมาอะไรกันแล้วแต่นะเขาก็ไม่เรียกว่าเป็นทางการตั้งแต่รุ่นปีเก่าๆก่อน2500ที่เขาเรียกว่าตกมาตกมาแล้วก็มันทั้งตกทั้งกระทุ้งทั้งกระทุ้งขโมยที่รวมๆเขาเรียกว่าเป็นกุเก่ากุเก่าขึ้นก่อนแต่ที่จริงแล้วเหมือนกันหมดเลยครับแต่เป็นพระที่ทำพร้อมกันหมดพร้อมกันหมดเลยแล้วก็คาบกลุ่นเนี่ยมากน้อยไม่จำเป็นว่าจะเป็นกุเก่าหรือกุใหม่ถ้ากุใหม่แน่นอนก็คือมีตราอยู่ด้านหลังครับนะครับเดี๋ยวว่าหลังมีตราให้ดูอีกคืออย่างนี้แล้วก็เปิดกุเมื่อปีพ.ศ.2500เนี่ยก็มีพระที่น้อยมีน้อยที่สุดนะมีอยู่3อย่างที่น้อยนะครับมีอยู่3องค์3พิมพ์ที่น้อยคือ1พิมพ์นอนสายญาตินะครับนั้นได้จำนวนประมาณไม่ถึง10องค์นะครับไม่ถึง10องค์ต่อมาที่2ก็พิมพ์ปลกโพนะครับพิมพ์ปลกโพก็ออกมาในวันแรกก็หมดนะครับก็จำนวนไม่รู้เหมือนกันจำนวนไม่รู้เหมือนกันเพราะต่างคนต่างเช่าซื้อไปวันแรกหมดเลยนะครับก็ไม่ถึงท้องตลาดไม่ถึงสนามพระเท่าไหร่นะครับแล้วก็น่าจะมีน้อยแล้วก็ไม่เคยออกมาหมุนเวียนตามตลาดไม่เคยหมุนเวียนตามตลาดก็เลยไม่รู้ราคาว่าองค์ละเท่าไหร่ราคาก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับต่อมาก็มีอีกองค์หนึ่งก็คือขาโต๊ะฐานสิงครับขาโต๊ะฐานสิงก็น้อยอันนี้จะพูดในคลิปต่อไปขาโต๊ะฐานสิงครับในคลิปต่อไปนะครับก็มีน้อยเหมือนกันขาโต๊ะฐานสิงก็มีอยู่ด้วยกัน2พิมพ์นะครับเดี๋ยวคราวต่อไปก็จะเอาภาพมาให้ชมกันแต่ขาโทษฐานสิงกับปกโพอะไรจำนวนเยอะกว่าครับเท่าที่ดูท่านอาจารย์เคยที่เห็นมาแล้วก็ที่ได้ดูนะขาโทษฐานสิงผมยังได้2องค์นะยังเคยเห็นใช่ไหมยังเคยเช่าได้2องค์แต่ว่าปกโพไม่เคยเลยสมัยนั้นผู้ที่เปิดกลุ่มก็มีแต่ข้าราชการทั้งนั้นเจ้าขุนมูลนายนะครับก็ใครก็อยากจะได้พระพิมพ์ปลกโพนะครับจะได้อยู่เย็นเป็นสุขอะไรเงี้ยความคิดของผู้ที่มีนะครับก็เขียนปลกโพปุ๊บก็แยกกันก็แยกกันหมดเลยแยกกันเช่าหมดเลยนะครับพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ปลกโพเนี่ยเป็นพระพิมพ์คล้ายๆกับถ้าเฉพาะตัวองค์นะคุณตึกนะครับเฉพาะตัวองค์คล้ายๆกับพิมพ์เกศบัวตูมนะพิมพ์คล้ายๆกับพิมพ์เกศบัวตูมแต่พิมพ์เก็บประตูใจใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าพระพิมพ์ปลกโพบางผมซุ้มเนี่ยจะใหญ่นะครับใหญ่นะซุ้มใหญ่มากล่ำใหญ่และตรงโค้งตรงเหมือนครอบแก้วสวยงามมากนะครับนะครับโพเนี่ยแต่ละข้างนะครับบาง
บางใบก็ติดกันบางใบก็ห่างกันและนับโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะมี8ใบนะ8ใบมีอยู่8ใบ1 2 3 4 5 6 7 8อ๋อต่อข้างครับต่อละข้างนะมี8ใบนะครับมีข้างละ8ใบครับพักดูเกตตรงนี้เป็นเกตบัวตูมไม่นี่เมาลีผมนะครับเป็นเมาลีเป็นหมวดผมและนี่เป็นคล้ายๆดอกบัวตูมคือมวยผมขึ้นไปนะครับนะฮะใบหน้าเป็นกลมคล้ายผลมะตูมหรือรูปไข่นะครับนะครับใบหูสวยงามนะครับดูยาวฮะสวยเหมือนพระพุทธเลยนะครับหูยาวโค้งสวยเหมือนพระพุทธเลยลำคอกลมนะครับมีลำคอที่กลมได้สัดได้ส่วนเฉพาะตัวองค์นะครับได้สัดได้ส่วนทิ้งแขนไม่มีขวางซ้ายกว้างขวางขวากว้างหรืออะไรทิ้งแขนได้สวยงามมากนะครับมีเส้นสังคติพาดที่บ่าลงมานะครับสองเส้นนิชายจีวรลักษณะเหมือนพระพุทธนั่งห่มเฉียงนะเปิดไหลนะครับเปิดไหลนะครับลำตัวลงมาลำแขนพาดลงมาใหญ่ล่ำสันดูคล้ายพระเฉียงแสนนะครับสวยงามหน้าตักคือถ้าเป็นเราก็เป็นหน้าตักที่พระนั่งขัดสมาธินะขัดสมาธิลาบนี่ครับยกเข่าเล็กน้อยนะครับยกเข่าเล็กน้อยสิ่งที่จุดสังเกตที่สำคัญของพิมพ์ปลกโพอยู่ที่ฐานแต่ละชั้นนะครับอยู่ที่ฐานแต่ละชั้นนี่คือฐานชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งคือฐานเขียงนะครับฐานเขียงตรงนี้มีแค่นี้นะครับโค้งลงมาอย่างนี้นะครับโค้งลงมาตรงนี้จะเป็นขยักและยกขึ้นไปยกขึ้นไปพอยกขึ้นไปเสร็จอันนี้เป็นเส้นอาสนะนะครับเป็นเส้นอ๋อตรงนั้นไม่ใช่ฐานใช่ไหมไม่ใช่ฐานเป็นเส้นอาสนะตรงนี้ถ้าสวยๆหรือองค์จริงเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นแอ่งครับนะครับเป็นแอ่งลงไปคล้ายพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมของวัดระฆังนะครับเป็นลึกลงไปนะครับอย่างนี้ครับลักษณะนั่งสวยงามต่อมาถัดลงมาในระหว่างฐานสิงหรือฐานขาโต๊ะนะฐานขาโต๊ะกับฐานชั้นที่หนึ่งชั้นบนนะจะต้องมีเส้นแซมนะครับเส้นแซมเนี่ยจะมีเส้นขึ้นไปติดตรงฐานชั้นบนนี่ครับนะฮะทั้งสองข้างตรงนี้จะเป็นเส้นลึกลงไปเป็นร่องลึกลงไปนะครับมีเส้นคล้ายพระเกตบัวตูมนะฮะต่อมาเรามาดูฐานขาโต๊ะหรือฐานคมขวานนะครับฐานขาโต๊ะหรือฐานคมขวานนี่ครับจะเป็นขยักลงมาคล้ายตกนะครับปลายแหลมออกไปอย่างนี้นะครับแหลมลงไปแล้วก็ลงมาตรงนี้เป็นแอ่งลาดลงมาหาฐานเขียงอันนี้คือติดกันเลยติดกันอ๋อครับติดกันครับติดกันต่อมาก็เป็นฐานหมอนครับนะฐานหมอนจะใหญ่ล่ำนะครับจะใหญ่ล่ำนะครับหัวฐานก็ตัดเฉียงลงไปหามุมนะครับทางด้านนี้ก็ตัดเฉียงลงไปหามุมเช่นกันนะครับภาพพิมพ์ปกโพนี่ลักษณะหรือวิธีการดูเนี่ยถ้าเราได้ดูพระสมเด็จบางขุนพรหมที่มีคาบกรุน้อยแล้วไม่ได้ใช้เลยเนี่ยพระบางขุนพรหมเนี่ยหรือพระบางขุนพรหมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยหรือไม่ถูกมือเนี่ยคุณตึกจะขาวนวลอย่างนี้นะครับอ๋อจะขาวนวลจะขาวนวลจะเหมือนแป้งฟูฟูขึ้นมาแต่โดนมือไม่ได้นะโดนมือจะนุ่มเปียกนุ่มและแน่นทันทีเลยสีขาวก็จะกลายเป็นขาวไปอมเหลืองนิดๆอมเหลืองไปเลยใช่ไหมครับอมเหลืองนิดๆครับและคาบกรุก็จะปีประปรายบางองค์มีเยอะบางองค์มีน้อยอันนี้ไม่แน่นะครับแต่น้อยองค์ที่ได้เห็นนะครับถ้าใครเจอพระพิมพ์นี้เนี่ยถ้าเราดูเนื้อเป็นดูภาพคาบกรุเป็นนะครับก็จะได้เปรียบนะก็จะได้เปรียบ
นะครับอันนี้เป็นคราบน้ำตาลนะครับคราบน้ำตาลแดงๆนะครับถ้าจะครับคราบกู่เนี่ยถ้าเกิดเป็นกู่อื่นเนี่ยคราบจะเหมือนบางคมหรือว่ามันบางคมจะเป็นคราบเขาจะเป็นลักษณะไม่เหมือนไม่เหมือนลักษณะเด่นของเขาไปเลยถ้าคราบกู่เด่นลักษณะเด่นของบางคุณพรมเนี่ยที่ไม่เหมือนกู่อื่นเนี่ยคือคราบน้ำตาลกู่อื่นจะไม่มีครับกู่อื่นไม่มีกู่อื่นมีก็เป็นสนิมเหล็กคราบน้ำตาลคือจากชัญญาเรือป่ะชัญญาเรืออ๋อนั่นคือที่อื่นเขาไม่ค่อยแพ้ไม่มีไม่มีเขาไม่ได้ตกกันอ๋อก็เลยมีอยู่ที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวที่ตกกันอ๋อถ้าเราเจอคราบน้ำตาลคราบน้ำตาลคือแบบก็สันนิษฐานได้ว่าสันนิษฐานน่าจะเป็นน่าจะเป็นบางคุณพรมนะครับถ้าเป็นคราบแท้คราบน้ำตาลคราบน้ำตาลของบางคุณพรมจะเป็นคราบเหมือนน้ำตาลน้ำตาลเขี้ยวนะหรือว่าแตงเมสีน้ำตาลจะเหนียวเป็นมันครับจะเหนียวเป็นมันเงาชื้นนุ่มไม่เหมือนของปลอมของปลอมกระจัดกระด้างกระด้างนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับท่านผู้ชมหรือน้องๆพี่ๆที่ดูรายการนะครับพระองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่หาชมได้ยากมากนะครับถ้าใครได้ดูได้ชมบ่อยๆเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะเจอได้อาจจะเจอพุกขึ้นมาผมไม่มีใครเคยเห็นไม่ค่อยมีใครเคยเห็นไม่ค่อยมีใครเคยเห็นนอกจากนักเล่นรุ่นเก่าๆจริงๆเก่าจริงก็ยังไม่เคยเห็นเพราะว่ามันวันแรกก็หมดแล้วอ่ะเคยเห็นเต็มที่ก็ในรูปใช่ไหมแล้วไอ้ที่หมดแล้วเนี่ยที่ผมอธิบายท่านผู้ที่ชมรายการเนี่ยพอผมมีความชำนาญเรื่องพิมพ์อื่นๆนะครับแล้วก็ปกโพก็ไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเดียวได้เห็นในรูปนะฮะนะฮะในรูปก็ต้องดูในรูปแล้วก็สันนิษฐานเอาแต่ว่าถ้าผมเห็นองค์จริงก็ดูได้เพราะว่าเรามีฐานหรือว่ามีหลักในการดูในกรูพระบางคุณผมอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ 4-5 องค์อยู่แล้วนะครับครับผมครับก็ดูบ่อยนะฮะ 4-5 องค์ก็ดูบ่อยผมชอบบางคนเป็นพิมพ์อื่นเป็นพิมพ์อื่นที่องค์แต่ว่าถ้าอาจารย์ก็เอามาส่องดูทุกวันดูรายละเอียดว่าคุณจะเป็นยังไงบางคนเอกลักษณ์ของเขาวันไหนผมจะไปตัดสินพลางงานประกวดวันพฤหัสหรือวันศุกร์ผมก็ต้องซ้อมแล้วครับผมนะครับอ๋อครับเอาบางคนขึ้นมาเอาบางคนผมมาวัดระฆังเอาซุ้มกอเอาวัดเกตเอาอะไรต้องฝึกเดี๋ยวเรื่องเนี่ยชุดเบญจภาคีต้องเอามานั่งฝึกครับก็วันนี้ท่านอาจารย์ก็เอาพิมพ์ปกโพซึ่งมันพิมพ์หาดูยากหาดูกันแทบไม่ได้เลยนะครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมดูเผื่อว่าจะไปเจอเผื่อบางท่านมีที่บ้านหรือว่าไปเห็นที่อื่นก็จะรู้ว่าเนี่ยคือเป็นพิมพ์ปกโพก็นำเอามาให้ดูหรือว่าไม่แน่ใจก็มาให้ท่านอาจารย์ดูที่ร้านก็ได้หรือจะให้เช่าก็ได้ราคาก็ต้องว่ากันเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีคุณเวียนตลาดไม่มีราคากลางไม่มีราคาอะไรก็ต้องสู้นะครับต้องสู้กันเลยต้องสู้กันต้องสู้กันครับต้องสู้ราคากันครับครับก็วันนี้ก็ตอบคำถามแรกที่ถามก็มาจำครับท่านอาจารย์อยู่ที่ร้านอังคารศุกร์นะครับวันจันทร์ร้านปิดทวนเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่มีงานประกวดท่านอาจารย์ก็จะอยู่ที่ร้านครับส่วนวันอังคารช่วงบ่าย2บ่าย3ท่านอาจารย์ก็ต้องไปเสิร์ฟพาจะอยู่แค่ช่วงเช้านี่เพียงช่วงประมาณร้านเปิด 11:00 น.ถึงบ่าย2ครับแล้วก็ส่วนวันอื่นที่ท่านอาจารย์ไม่อยู่ก็หรือว่าวันที่ท่านอาจารย์อยู่ท่านมาอาจจะไม่เจอท่านอาจารย์อาจจะเจอคนที่ละลูกท่านอาจารย์ที่ร้านอาร์ตหรือว่าคนอื่นๆก็พาให้ดูได้ดูฟรีเหมือนกันมีอยากถามเรื่องก็ถามทุกท่านที่ร้านได้ทุกคนก็ต้อนรับท่านด้วยอะไรเป็นกันเองมาเป็นกันเองครับผมแล้วก็ดูพระก็ดูฟรีหมดครับครับดูแล้วแท้ท่านจะไม่ขายก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านหรือว่าท่านกลับแล้วเฮ้ยบางวันอยากขายมาร้านนี้ดีกว่าก็ไม่ใครดูแล้วเฮ้ยคุณดูแท้ยังไงก็มาขายนี่ก็จะขายได้อยู่แล้วท่านก็มาวันหลังก็ได้ครับหรือว่าถ้าท่านไม่มีถ้าบางท่านไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะมาที่ร้านก็แอดไลน์นะครับใส่ไลน์ก็คือที่ร้านคือ @art24@art24 นะครับแล้วท่านก็ส่งรูปมาถามถ้าพระท่านแท้ปุ๊บอยากจะขายปุ๊บท่านจะสะดวกมาที่ร้านก็มาเองก็ได้หรือว่าท่านไม่สะดวกมาที่ร้านทางร้านก็มีบริการไปหาท่านหรือว่าทางร้านอาจจะให้ค่ารถท่านมาที่ร้านก็ได้อันนี้อันนี้แล้วต้องลองส่งรูปมาแล้วคุยดูครับแต่ถ้าจะให้ดีก็
ถ้าสะดวกมาที่ร้านมาที่ร้านดีกว่าเพราะมีพระหน้าร้านให้ดูด้วยหรือท่านได้เห็นพระอย่างอื่นด้วยนะครับได้มาศึกษากับท่านอาจารย์ด้วยโอ้โหพระองค์นี้ท่านอาจารย์ไม่ห่วงความรู้ก็ดูพระหน้าร้านแล้วก็สอบถามท่านได้เลยถ้าโทรผมไม่ได้ก็โทรหาน้องอาร์ตครับผมครับ0818992652ครับผมนะครับครับต่อไปเดี๋ยวเป็นคำถามที่ท่านถามมานะครับครับผมมีความสงสัยว่าสมเด็จโตครับท่านสร้างพระวาระเดียวมีนี่ถามมาในตอนพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์หนานแซมนะครับครับสร้างวาระเดียวเหรอครับหรือว่าท่านสร้างท่านมีการสร้างเรื่อยๆอ๋อท่านสร้างแต่ละพิมพ์เนี่ยทำจนพอสมควรแล้วนะครับครับก็ท่านก็ทำพิมพ์อย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับท่านการสร้างพระของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยท่านสร้างไปเรื่อยๆวันไหนว่างก็ทำวันไหนไม่ว่างก็ไม่ทำวันไหนติดภารกิจไปเทศไปสวดไปอะไรท่านก็ไม่ทำนะครับเขาเล่าต่อๆกันมา บางคนไปขอที่วัดท่านก็บอกวันพระยังไม่ได้ทำหรือพระไม่เสร็จนะครับหรือยังไม่แห้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าคล้ายๆว่าท่านทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆสมัยเป็นวัดระฆังอะนะครับครับก็คือทำไปพิมพ์ไปเสกไปอะไรแบบแล้วก็แจกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้ทำแบบวาระเดียวแล้วก็แจกไม่ได้ทำแต่วาระเดียวครับท่านทำตอนท่านได้รับพัดพระราชทานพัดยศเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับก็เลยอยากจะทำพระให้เป็นที่ระลึกครับผมอันนี้ท่านก็ได้คำตอบไปแล้วครับไม่มีราคาทำไมนู้นเนี่ยท่านแจกฟรีครับอันนี้มีท่านผู้ชมถามมาว่าสมเด็จที่มีตัวหนังสือจีนสมเด็จโตท่านได้สร้างไหมครับไม่ได้สร้างครับไม่มีไม่มีนะครับตัวหนังสือจีนครับเป็นรูปพระพุทธง่ายๆครับครับผมด้านหลังก็เรียบๆใช่ไหมเรียบๆครับมีเป็นรอยขยักนั่นไม่ใช่รอยอะไรรอยท่านต้องลูดต้องลูดเนื้อผงกดลูดลงมาเพื่อจะให้พระติดชัดนะครับเพราะอย่างนั้นพระสมเด็จวัดระฆังถึงบิดเบี้ยวและงอโค้งทุกองค์ครับครับผมต่อไปอันนี้ท่านถามว่าสมเด็จวัดเกศชโยครับมีพิมพ์คะแนนไหมครับไม่มีครับไม่มีพิมพ์คะแนนพิมพ์คะแนนเป็นพระที่ทำอาจจะเป็นรุ่นสร้างเขื่อนพ.ศ.2494ซึ่งไม่ทันพระสมเด็จนะครับอ๋อซึ่งไม่ทันท่านสมเด็จโตสร้างนะครับครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ให้ความรู้ครับครับครับสวัสดีคุณตึกครับแล้วท่านผู้ชมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับ